สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการลง Windows อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าการลง Windows ในคลิปนี้นะครับก็จะแตกต่างจากคลิปอื่นก็คือว่าเป็นการลง Windows ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้า Windows ตัวเดิมได้นะครับแล้วก็เป็นการลง Windows โดยไม่ใช้แผ่น CD และไม่ใช้ USB นะครับซึ่งการลง Windows โดยไม่ใช้แผ่น CD DVD และก็ USB นั้นผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปก่อนๆนั้นเป็นลักษณะของการที่เราสามารถเข้า Windows ตัวเดิมได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตค่าต่างๆของฮาร์ดดิสก์ใน Windows ตัวเดิมได้นะครับแต่ลักษณะนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เราไม่สามารถเข้า Windows ตัวเดิมได้นะครับคือวันดีคืนดีเปิดเครื่องมาเข้า Windows ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีไฟล์ Windows ที่เราจะสามารถติดตั้งได้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ISO นะครับคือเป็น image file อยู่ในดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถลงได้นะครับโดยที่ใช้แผ่นหรือโปรแกรม DLC Boot 2017เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไม่มีโปรแกรม DLC Boot 2017นะครับก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดมาใส่แฟลชไดรฟ์ไว้นะครับเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะครับก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือเครื่องไม่สามารถบูตเข้า Windows ปกติได้นะครับเราก็ใช้โปรแกรม DLC Boot 2017ตัวนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในแฟลชไดรฟ์แล้วนะครับเราก็ทำการตั้งค่าบูตให้บูตจากแฟลชไดรฟ์จาก USB นะครับแล้วก็บูตขึ้นมาในหน้าต่างนี้นะครับเมื่อขึ้นมาในหน้าต่างนี้แล้วนะครับก็ให้เข้าไปในโปรแกรมมินิ Windows 10เวอร์ชัน32บิตหรือว่าเวอร์ชัน64บิตก็ได้นะครับแล้วก็รันโปรแกรมมินิวินโดว์เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าในกรณีนี้นะครับเราไม่สามารถเข้าวินโดว์ปกติได้นะครับเราจึงจะอาศัยมินิวินโดว์ที่มีอยู่ในแผ่น DLC Boot 2017ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับครับเมื่อเราบูตเข้ามาในWindows Mini Windows 10ตัวนี้แล้วนะครับจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหรือบางทีก็จะมีรูปแบ็คกราวด์ที่สวยงามนะครับแต่บางทีก็จะเป็นแบ็คกราวด์สีดำแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่า Windows ที่เราจะใช้ในการลงนั้นมีอยู่ในได้ดีไหมนะครับWindows ที่ผมจะใช้เป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็น Windows ตัวนี้นะครับเป็น Windows 10นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในมินิวินโดว์แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบูตเข้าวินโดว์ปกติได้อาจจะเป็นเพราะว่าวินโดว์เกิดความเสียหายหรือไฟล์บูตใช้งานไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราบูตเข้าวินโดว์ตัวเดิมไม่ได้เราก็ใช้วินโดว์10ที่มีอยู่ในแผ่น DLC Boot 2017นี้นะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Partition Wizard ตัวนี้ขึ้นมานะครับลักษณะการทำขั้นแรกๆนั้นก็จะคล้ายๆกับการทำในคลิปที่ผ่านๆมาแล้วนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรม Mini Tool Partition Wizard ตัวนี้นะครับทำการแบ่ง Partition ขึ้นมาอีก Partition 1ในได้ดีนะครับแล้วก็จัดการแบ่งได้เลยนะครับคลิกขวาที่ได้ดีแล้วก็มาที่ Move and Resize นะครับแล้วก็ย่อขนาดลงนะครับย่อขนาดลงประมาณสัก6กิกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับในได้ดีนะครับสร้างขึ้นมาใหม่คลิกขวาแล้วก็คลิก Create นะครับชื่อเราจะตั้งใหม่ก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับหรือจะตั้งชื่อว่าวินดังนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็อย่างอื่นนะครับคีย์ตัวนี้ให้ตั้งเป็น Primary นะครับของใครที่เป็น Logical อยู่ให้ตั้งเป็น Primary นะครับส่วนอย่างอื่นก็ตรงนี้ระบบไฟล์ NTFS เหมือนเดิมDrive I ครับค่า Default นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คลิก Apply นะครับคลิก Yes นะครับตอนนี้โปรแกรมได้ทำการสร้าง Partition ขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับคลิกโอเคนะครับตัวนี้ครับคือ Partition ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่เราสร้าง Partition ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราก็จะเซต Active มาที่ Drive I นะครับซึ่งเป็นDriveที่เราจะเก็บ Windows ที่เราจะติดตั้งนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาตรงที่ตรงนี้ครับคำว่า Set Active ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิก Yes นะครับหลังจากนั้นก็คลิก Apply อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิก Yes นะครับ
คลิกโอเคนะครับตอนนี้เราได้ Set Active นะครับไว้ที่ไดที่เป็นไดไดไอที่เป็นไดที่เราใช้จะใช้ลง Windows นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะครับเราจะเอา Windows เข้ามาใส่นะครับหลังจากที่เราคลิก Active แล้วนะครับเราลองมาดูนะครับเราลองมาดูมันจะเปลี่ยนจากคำว่า Set Active เป็น Set In Active นะครับเพราะว่าเราได้ Set Active ไว้ตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ปิดโปรแกรมนี้ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ดิส PC ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเวอร์ชันที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไดไอตัวนี้นะครับไดไอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการฟอร์แมตนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมาฟอร์แมตที่ในหน้าต่างของ Windows นะครับมาที่ไดไอแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ฟอร์แมตนะครับแล้วก็ระบบที่มันตั้งไว้ให้ตรงนี้นะครับก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็คลิกสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับตอนนี้เราทำการฟอร์แมตไดไอโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไดไอนะครับเราได้ทำการฟอร์แมตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราฟอร์แมตไดไอไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในโปรแกรม ISO นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่า ISO นั้น Ultra ISO นะครับมันอยู่ในหน้าต่างไหนของของ Windows ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกเข้ามาในเมนู Utility ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปจะเห็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Ultra ISO อยู่นะครับคลิกขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม Ultra ISO ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดไฟล์นะครับมาที่ไฟล์แล้วก็ Open นะครับแล้วก็เลือกเปิด Windows ที่เราเก็บไว้ในไดดีนะครับที่เราจะนำมาลงนะครับคลิกไปที่ไดดีนะครับแล้วก็เลื่อนหาโปรแกรม Windows นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Windowsแล้วก็ Windows 10ตัวนี้ครับผมจะเอามาใส่เป็นตัวอย่างวันนี้นะครับคลิกเข้าไปจะเห็นไฟล์ที่เป็น ISO อยู่นะครับเป็น Windows 10ที่เป็นไฟล์ ISO อยู่แล้วก็คลิก Open นะครับไฟล์ ISO ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับให้มาคลิกข้างในหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่เมนูไฟล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับว่าไปเมนูไหนมาที่เมนูแอคชั่นตรงนี้นะครับมาที่เมนูแอคชั่นนะครับแล้วก็มาที่ Extract ตัวนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่ม F4 ก็ได้นะครับคลิก Extract ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ไดไอนะครับเราจะทำการ Extract ไฟล์ไปที่ไดไอนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเมื่อเราคลิกโอเคแล้วนะครับโปรแกรม Ultra ISO ตัวนี้นะครับก็จะทำการ extract ไฟล์ Windows ที่เป็นนามสกุล ISO นั้นนะครับเข้าไปไว้ในไดไอนะครับตอนนี้เราก็รอให้โปรแกรมทำงานให้เสร็จก่อนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้โปรแกรม Ultra ISO นะครับได้ทำการ extract ไฟล์ไปไว้ในไดไอซึ่งเป็นไดที่เราจะทำเป็นไดสำหรับติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างโปรแกรมนี้ลงได้เลยนะครับสำหรับ Windows ที่เราจะมาใช้ลงนะครับก็จะใช้ได้ทั้ง Windows 7 Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับใช้ได้ทั้ง3 Windows เลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จตามขั้นตอนนี้แล้วนะครับต่อไปก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้ง Windows ใหม่นะครับกดรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็อย่าลืมถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ผมถอดแฟลชไดรฟ์ออกแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับ Windows โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะไปบูตที่ไดไอนะครับเป็นไดที่เราได้ใส่ตัว Windows 10เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้บูตขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Windows 10ที่อยู่ในไดไอนะครับหลังจากที่บูตไดไอขึ้นมานะครับเราก็กดปุ่มชิปกับF10 ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเปิด
เมนูของ command prompt ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เราจะใช้โปรแกรม read path นะครับในการเซตค่าให้ไป active ที่ red c นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า read path นะครับ read path นะครับพิมพ์ read path แล้วก็กด enter นะครับเรารอแป๊บหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกโปรแกรม read path ขึ้นมานะครับตอนนี้โปรแกรม read path ขึ้นมาแล้วต่อไปก็พิมพ์คำว่า read it นะครับ read นะครับ read แล้วก็เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็ read นะครับ read itdit ตัวนี้นะครับ list แล้วก็ข้อ1ครั้งแล้วก็ disk นะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็จะมองเห็น disk ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับต่อไปก็พิมพ์คำว่า select disk 0นะครับ select disk 0 s e l e c t นะครับข้อ1ครั้งแล้วก็ disk แล้วก็ข้อแล้วก็0นะครับอย่างนี้นะครับกด enter นะครับต่อไปก็พิมพ์คำว่า read partition นะครับ l i s t แล้วก็หนึ่งครั้ง p a r t i t i o n นะครับแล้วกด enter นะครับเราก็จะมองเห็น partition ที่มีอยู่ในเครื่องของเราต่อไปก็คลิกคำพิมพ์คำว่า select select นะครับเดี๋ยวพิมพ์กดผิด selectpartition 1นะครับ partition ก็1ครั้งแล้วก็พิมพ์เลข1เข้าไปนะครับซึ่งเป็นได้4นะครับแล้วก็กด enter นะครับตอนนี้เราก็มาเลือกอยู่ที่ partition 1แล้วต่อไปก็คลิกกับพิมพ์คําว่า active นะครับแล้วก็กด enter นะครับเสร็จแล้วก็ออกจากโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับออกจากโปรแกรมนี้ได้เลยเมื่อเราทําคําสั่งactive ที่ได้ c เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการติดตั้ง Windows ไปตามปกตินะครับสำหรับการติดตั้ง Windows นั้นนะครับผมจะไม่ต่อในคลิปนี้นะครับเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำวิธีการติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นการทำให้รู้ว่าถ้าหากว่าเราเข้า Windows ไม่ได้ปกตินะครับเราก็จะสามารถใช้โปรแกรม DLC Boot 2017นั้นนะครับเข้าไปเซตค่าในฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้ง Windows ด้วยวิธีการไม่ใช้แผ่น CD DVD แล้วก็ไม่ใช้ USB นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถเข้า Windows ตัวเดิมได้นะครับแล้วก็มีไฟล์ Windows ที่เปลี่ยนนามสกุล ISO อยู่ในไดรฟ์ดีนะครับแล้วก็มีแผ่นโปรแกรมที่ชื่อว่า DLC Boot 2017อยู่นะครับอาจเป็นแผ่นหรือว่าเป็น USB ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะทำการติดตั้ง Windows นะครับโดยวิธีการไม่ใช้แผ่นแล้วก็ไม่ใช้ USB ได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ